นะครับที่ทำให้น้องสวัสดีครับหลังจากพี่ช่างตัดขนสั้นให้กับน้องโกลเด้นตัวนี้นะครับให้เหลือ1เซนนะอันนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องขนดุดร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับที่ทำให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็ลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดเป็นผื่นดำผื่นคันเป็นแผลผิวหนังของน้องนะครับจะได้ดูแลรักษาง่ายนะอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยเราพาน้องมาอาบน้ำแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะตอนนี้พี่ช่างกำลังแช่หมักแชมพูไว้นะครับจะแช่รอบละ5นาทีทำ2รอบนะครับเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีนะจะได้ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบางจุดที่น้องเป็นแผลผิวหนังนะเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลใส่ยาให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูการบีบต่อมเหม็นกันดีกว่านะอาบน้ำทุกครั้งนะครับสำหรับสุนัขและแมวเราก็จะบีบต่อมเหม็นให้กับน้องด้วยเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวนะครับหลังการอาบน้ำนะทุกท่านอยู่เฉยเรายกหางน้องขึ้นนะครับต่อมเหม็นมันก็จะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับอันนี้เราก็จะค่อยบีบไล่เอาต่อมเหม็นที่อยู่ที่ก้นน้องออกเห็นไหมพุ่งลงไปเลยใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนี่นะฮะเป็นน้ำออกสีเหลืองออกสีน้ำตาลประมาณนั้นนะเมื่อกี้พุ่งออกไปละเห็นทันไหมเอ่ยเราก็จะล้างก้นให้น้องนะครับบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวหลังการอาบน้ำนะครับไม่งั้นมันจะมีกลิ่นคาวติดตัวน้องออกมาด้วยนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้ทั้งสุนัขและแมวนะเราก็จะบีบต่อมเหม็นให้กับน้องด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดก้นอันนี้เราเป็นแปรงนิ่มนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเจ็บนะเราใช้แปรงค่อยๆขัดตัวน้องนะครับเวลาอาบน้ำให้กับสุนัขและแมวนะครับเราก็จะผสมแชมพูกับน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ลดการตกค้างของแชมพูนะครับไม่ให้มีตกค้างที่ผิวหนังและขนของน้องมากเกินไปนะไม่งั้นมันอาจจะทำให้เกิดเป็นการระคายเคืองนะครับทำให้เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันได้นะครับเราจะผสมน้ำก่อนใช้พี่ซันก็ผสมน้ำทุกครั้งที่ใช้นะครับแล้วก็ระหว่างรอหมักแชมพูเราก็จะเช็ดถูน้องรอนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้กับน้องควรจะเช็ดถูให้น้องด้วยนะครับตัดเล็บเช็ดถูให้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีขี้หนูสะสมและป้องกันไม่ให้น้องเล็บน้องยาวจนเกินไปด้วยนะครับถ้าเป็นสุนัขตัวผู้อย่าลืมล้างตุ่มจุดกระจูของน้องด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเขาเรียกว่าน้ำหมักหมมนะครับที่ถุงหุ้มจุดจูของน้องนะครับไม่งั้นมันจะมีที่เป็นน้ำสีขาวข้นแล้วก็มีกลิ่นคาวนะครับออกมาอันนั้นจะเป็นน้ำหมักหมมจากน้ำปัสสาวะหรือว่าน้ำอสุจิของตัวน้องเองนะครับเราก็จะบีบให้ทุกครั้งที่เราก็จะล้างให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องนะครับใจเย็นลูกใจเย็นนะครับพี่ช่างจะใช้ขวดน้ำดื่มแบบนี้นะครับมาเจาะรูนะครับที่ฝาแล้วก็เราสามารถที่จะบีบใช้ได้เลยนะครับสำหรับแชมพูที่เราผสมน้ำไปแล้วนะของเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูของเราติดต่อได้ครับที่เบอร์086604443ครับสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดุกัดสะบัดแหวงวีนเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่ใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับ